ชอบของลูกอีสานสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคมมานอกโอ้นี่พออย่ามาเก็บบรรยากาศครับผมอย่างนี้จะมีเมนูนี้มานำเสนอครับนี่ครับปลาคนขังชีวิตคนมานอกครับปลาคนขังครับโอ้ปลาน้ำคกบ้านเขาเลยครับยอดปลาแม่น้ำครับความอร่อยหวานสดมันอยู่ตรงนี้เลยปลาคนขังครับเชียงรายมีแม่น้ำหลักบ่ครับแม่น้ำกกน้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงครับแม่น้ำครับน้ำสายเดียวในโลกในประเทศไทยนี่ว่าไหลลูกสารเล่นกินที่เราไม่เอวปากกดนะครับโอ้ดีใจขนาดปากกดเสร็จนะครับไปดูให้ดูนี่ตัวนี้ยิ่งอร่อยเป็นแม่น้ำที่ไหลย้อนขึ้นเหนือนี่สุดยอดครับปลากระทิ้งบ้านผมเป็นปลาปลาบ้านผมก็ห้องปลากันครับผมปลาปลาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพวกคนจะมู้จักเรียกว่าเป็นปลากระทิ้งปลากระทิ้งเวลามันกินเบ็ดนะครับสุดยอดเวลามันกินเบ็ดมันจะโอ้มันจะกินเบ็ดสุดยอดครับแต่ถ้าเวลากินเบ็ดมันจะลืมเชียงใหม่มันแปลว่าถ้าเรากินเบ็ดก็เชียงใหม่แม่นแม่นเอาออกยากออกยากแม่นต้องเตรียมสายไปเยอะๆขอไปเยอะๆแต่น้ำเครื่องปรุงเครื่องปรุงสู้ของลูกเล่นนะครับผมเหมือนที่ไหนเดี๋ยวเพราะผมแค่ไปชิมมาแล้วอร่อยจริงต้องมีพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนสมุนไพรของเฮานะครับมันต้องแบบเข้มข้นนะครับจะมีข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดแล้วผมมีพริกแห้งย่างจนหอมย่างเอาจนหอมแล้วก็เอามันยีใส่ในหม้อไฟยีใส่ในหม้อไฟนะเสียงหม้อไม่ว่าจะแต่ตอนร้อนมันเดือดกว่านะกลิ่นของพริกแห้งเขาเนี่ยมันจะออกมาในน้ำซุปจะทำให้รสชาติกลมกล่อมมากถ้าเกิดเป็นหื้ออร่อยเพิ่มหื้อก็ต้องมีพริกขี้หนูสวนตุ๊บพอแตกที่ปิดเกียร์แล้วก็เก็บบรรยากาศมาสิอยู่ดูเด่นนะครับตัวซับหางดูมาเลยนะครับเราแป๊บนึงครับจะซับหางนะครับสุขสันต์เล่นกินเที่ยวนะครับเดี๋ยวเขาต้องฝากเนื้อฝากตัวก็เปิดเผยเนอะโอ้ครับฝากเนื้อฝากตัวก็ชิมเขาเนี่ยเอาที่เนื้อครับเนาะช่วยๆกันไปนะครับอย่าคาดเชื่อออย่าคาดเชื่อครับคาดมาได้น้ำมาซิมเราครับเมามากนั่นนะครับเก็บบรรยากาศรอบข้างไปเรื่อยๆอันนี้บอกอันนี้บอกมาเลี้ยวอันนี้รถโอ้นี่ครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆด้านนั้นนี่คือมาอย่าหมดข้างเหนือเนาะดูนลุงดินก็เข้าน้ำหนูเข้าไปโอ้อยากเห็นสูตรด้านนั้นคือข้างเหนือตอนบนข้างเหนือตอนบนเนาะด้านที่ยิ่งข้างเหนือจากครับจากสุโขทัย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 ที่4ของมาเนี่ยตัวไทยน้ำหลวงเมืองหลวงราชการมาเหนือแล้วครับไม่เอาไหนครับแฟนสวยปะโอ้แฟนสวยดีครับสุภาพไปนี่ร้านประจำพูดได้ครับอีกครับเอายางถ่ายยังโอเคครับซอฟครับครับผมครับผมถึงเวลาซับเปล่าฝากกดใหญ่นะครับโอ้โหสามกล้องนะครับตอนนี้นะครับใครครับมาใครครับช่วงนี้มาใครครับมันก็สองใหญ่เลยมันกินปลามากินปลามาเลยปลาทั้งเดียวช่วงนี้มาแน่ใครปลาสดมากสุดยอดครับกล้องนะครับโอ้โหคนดังต้องติดตามเลยครับโอ้ปรากฏการณ์ขอบคุณมียันของนี้ครับครับแล้วก็ตำรวจเรียงเชียงลุงยิงหรือไม่นำนะครับไอ้เบามาชิมดูมาเลยสุโขทัยครับสุโขทัยสุโขทัยเมืองเหลียวทุ่งเสลี่ยมแน่นอนเมืองเก่าเมืองไหมครับปลาสดมากปลาคือสดมากครับเมืองเก่าเมืองเก่าจะคนใหม่ฮะครับแต่กล้องเทียบคนดังเบิร์ดพูดกินครับครับตัดเลยครับครับนี่โอ้โหเนื้อมันกันเขาคือผมแล้วก็กินสดๆให้เบิ้งครับครับโอ้ฮะแต่มาดูนวดมันครับโอ้โหปลาสดปลาแม่น้ำเนี่ยสุดยอดเอามาเรื่อยๆว่าเลยผมถ้าผมมากินจำไม่ได้ไม่นำโขงไม่ปลาไอ้โขงทั้งไอเออไปเจ้าของมาวิเตอร์ฮอเซียได้กินแน่ก้อยเนาะซึมก้อยอันนี้เขาจะทำไงครับเนี่ยต้มยำปลากดปลาคังกดคังปลากดเป็นปลากดคังครับครับปลากดคังแล้วอันนี้เนี่ยครับเนี่ยปลากดเหลืองหรือเปล่าปลากดปลาเกียวดิปลากดเลยเยอะด้วยกันครับด้วยกันนะครับนี่ครับร้อนหนึ่งมันจะเพื่อนครับคนมากปลาเดี๋ยวขอทุกกล้องแพนมาดูทุกกล้องเลยครับลองดูเลยครับน่ากินไหมสดมากเนาะช่วงนี้เนาะสดมากนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคครับสดมากแต่อยู่ในตู้เย็นสดมากสดหรือขาวสายสดเนาะเมนูเบาเหนือครับขาวหรือลุงเย็นไหมนี่แฟนเราบอกครับโอ้ใครโอ้ที่ว่าเปลี่ยนเรื่องเอ้ยอย่าถามบอยนะไม่ชอบเนี่ยช่องนี้ถามบอยได้ถามจริงนะช่องนี้ถามบอยครับความลับเล่นความลับ
มีราคาเด่นมีพอราคาเนี่ยนี่ทำแบบนี้อยากขายมากใช่ไหมโอ้ใครครับใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืมกล้องให้ต่อละกล้องของเด่นเนี่ยเราจะแพ้นะถามเข้ามานะครับแซวกันเล่นเอ๊ะยังไม่ได้ถามเลยนี่พูดความจริงแค่นี้เนี่ยน้องลุงเด่นซับปากแล้วนะครับสูตรลุงเด่นเนอะเนี่ยบอกแล้วโอ้เสียซื้อวัดเลยชีวิตคนวันหน่อยเก็บโต๊ะชีวิตคนวันหน่อยเก็บโต๊ะข้างหลังเลยกันฮะดูการไทยทำดูคนดังเหมือนไทยทำกันทำยังไงอ่ะไข่ปลากรดสุดยอดอันนี้นี่เป็นไฮไลท์ของน้องอันนี้ชื่อเน็ตเน็ตแปะเลยครับแต่ว่านี่ขอซื้อตัวทีมงานก่อนเลยว่าดีเว้ยเลี้ยขาผมเลยถ่ายดีเลี้ยขาเลี้ยขาเลี้ยขาเหรอเราต้องไปแบบบอสใส่กันได้ครับเน็ตพอเบสเนี่ยนะอ๋อปลาปลาไข่แบบไข่ปลากระทิงขอเลยแม่เอ้ยต้องปลากระทิงต้องพาต้องด้วยปากกระทิงนี่อันตรายนะครับถ้าเหมือนใส่เบ็ดมาเนี่ยกลัวขอเบ็ดติดเดี๋ยวตอนเราไปล้างหลวงพุทธเคลียให้เคลียเฉพาะปลาหลาพ่อมันกินเบ็ดนะครับใส่มันอาจจะมีเบ็ดอยู่ข้างในแม่นแม่นแม่นใช่อันตรายนะครับมันเป็นปลาไม่ได้มันลาดปลาลาดปลาลาดนี่เขาจะตกเบ็ดอย่างเดียวจอมเบ็ดนะครับกลัวมันจะกินเบ็ดนะครับถ้าบางคนเนี่ยกูจะปลาสายยาวๆเนี่ยเขาจะได้หูมามีเม็ดมามีนะครับเม็ดนี่หรอกปลาน่าจะพิษต้องดูดีๆต้องปากมันนะพวงเดียวกูนี่ครับนี่ครับเอาละครับมึงเด็ดปรุงมาดูมึงเด็ดหวานน้ำห้อนละหน้ามันเดือดเต็มที่แล้วครับสุดยอดลองยาคุ้มตรงนี้เลยว่ามันไม่น่ากินท่าไหนครับไม่ได้ครับเนื้อหนาสู้ตลอดวันนี้จะได้มาได้เอาทีมงานมาด้วยเป็นโอกาสทำแบบเมนูบ้านๆนี่นะครับต้องทำเดือดทำเดือดจัดเดี๋ยวผมทำเมนูลูกเบนก่อนครับทำเดือดจัดก็ต้องมีเกลือเป็นรักต้มฝาเนี่ยมันจะก้านมันจะกลัวคาครับเกลือนะครับเดี๋ยวผู้ใดยุ่งขาครับผู้ใดยุ่งอ๋อไอ้บาวตัวเป็นยังไงบ้างอ๋อเอาอะไรเอาไงเจ้าของยิ่งจ๋ายิ่งเจริญยิ่งเจริญยิ่งเจริญไอ้ยิ่ง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 คนไหนวะไม่นั่งตัวอยู่หรอสู้โคตรไทยคนสู้โคตรไทยเวลาคนห้องคนห้องไปกินข้าวอะไรก็เป็นไงพวกแกไม่แกกินข้าวแล้วมั้งเป็นไงพวกแกกินข้าวแล้วมั้งแต่พอได้ทักความมาอันนี้ครับใส่เกลือไหมครับเกลือเป็นรักเนอะเมนูเขาเนอะครับใส่เกลือเนอะเออแล้วเอาครับออกก่อนแล้วแบบพริกแห้งห้าขาดแล้วก็ขาอ่อนๆอยู่ต่ำตลาดมันเฮาเลยนะครับครับใส่ไปขาตะไคร่ทะเลอ่ะเดี๋ยวกล้องจะยู่ขึ้นยู่ลงกันใส่ไปเลยครับใส่ขาตะไคร่ไปแดกใส่บ่ครับนะบอสบอสใส่ครับใส่เกลือเป็นหลักล้อมันเดือดงามปูตะลันตะลันคนเนื้อหวานๆงามปูตะลันตะลันลั่นนะครับมันจะเนี่ยน้ำเดือดเดือดเดือดจัดๆเอาผมจะเอาขาเอาใส่เดี๋ยวผมจะขอไปใส่นั่งนี่นั่งข้างล่างนะเดี๋ยวครับตะกี้บอกว่าปลาเนี่ยผมลืมไปกดเลยครับพอจะมีเบสอีกไหมครบไหมครับกินด้วยครับผมกินคนเดียวสุดยอดของล้ำคือสุดยอดของล้ำคือปลากระทิงนั่นเนาะเดี๋ยวล้ำคือปลาไม่ห้ามรอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือด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 ที่สุดเนาะครับหม้อฮ้อนๆนะครับหม้อฮ้อนๆนะครับหม้อฮ้อนๆนะเอาก็จะเอาคนนี้ครับโอ้ความฮ้อนฮ้อนมันจะปลามันจะดับดับคาวไงปลาจะเรียนในปลาคั่งปลากดคั่งครับแล้วก็ปลาปลาไทยไข่ต้มยำตุ้งเน้นเดี๋ยวจะเป็นหม้อไฟนะครับเดี๋ยวเผาทานนะครับจะเผาทานแล้วใส่นะครับนี่ครับรอมันเดือดไม่ต้องไปก้นต้องหยั่งขอเพิ่งเกลือถึงแค่นั้นนะครับข้าวผมมาข้าวรอที่สามครับข้าเจือเหรอข้าวเดียวเบิร์ดต้องข้าเจือตัวนี้นะเออใช่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 แล้วครับเอาละครับมีเป็นล้ำหยั่งจนเลยนะโอเคครับผมตกใจเอาละครับลุงเด่นเติมที่หนึ่งครับเติมที่แต่ใส่เกลือครับเติมพอมันบนกอโอ้โหต้องมาดูครับตัวนี้ครับ
ลุงเดนใส่โรดีลงไปแล้วครับซองนึงครับครับผมก็ต้องอย่างนั้นนะครับผมใส่นิดนึงพอให้มันเป็นหัวเชื้อโอเคครับผมผงชูรสผงชูรส20บาทเนี่ยต้องใส่5บาทมาถึงจุดลำนะครับเอฟบรรยากาศคนแรงเมื่อไหร่ครับแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวมัน18โอ้โหไข่สุกแล้วโอ้โหตรงนี้จะเติมมะนาวสดนะครับคลิปนี้จะเติมมะนาวสดใครชิมก่อนจะไม่ฝากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าใครที่รอสักแป๊บตรงเนี้ยน้ำมันเย็นนี่ของพริกมันจะออกมาตะไบกระเพราแซ่บยอดปากกดคังครับสมบ๊อบเกี่ยววะเขามานั่งนั่งอยู่โอเคแป๊บนึงเอาแล้วครับยังมาสอนตักใส่หม้อไปโอ้ยยังไม่ได้ทานเลยนะครับมันต้องมีอะไรต้องตัดตอนนี้ลงดินโอ้เตรียมมะนาวพริกพริกนี่ยังไม่ได้ย่างไฟด้วยครับข้างบนนะแมนครับเอาไปผิงไฟก่อนเนาะเอาไปย่างผมตักแก้ผมตักบ้านผมครับตัวข้างบนเราแป้งป่ะเราต้องเมี้ยงเราข้างบนตลอดนะเวลาไทยเนี่ยครับผมเรามาดูซุ้มนะครับทีนี้ถึงเวลาที่จะปรุงนะครับซุ้มนะครับเดี๋ยวกล้องทุกกล้องทุกตัวนะครับแผ่นตรงนี้ครับพอมันจะสุกมันจะอ่อนไฟลงเฮ้ออ่อนอีกสุดเลยพอเขาจะนะครับต้มยำปลาเนื้ออ่อนเดี๋ยวปลาเนื้ออ่อนปลากดคั่งเราคั่งครับนี่ลุงเด็กครับหม้อไฟสุดยอดอ่ะผมจะใส่มะนาวดูมะนาวนะครับเดี๋ยวคุณดูมะนาวหัวมะขามเยอะนี่น้ำพันธุ์ยังลุงเด็กครับอันนี้มะนาวสวนใหญ่ครับสวนใหญ่พันธุ์เป็นมะนาวพวกนี้นะครับไรมาเลยดีกว่าครับอันนี้บ่ไรบ่ไรมันมีต้นใช่ดูคลิปก่อนหน้าหรือคลิปทีหลังอ่ะที่ผมเขาไปรีวิวน้ำกันไหมมันจะมีมันจะเพิ่งเห็นมันจะมันมี2พันธุ์อยู่ด้วยกันใส่มะนาวเยอะครับปิดแก๊สก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมะนาวมะนาวเขาจะเสียรสชาติให้ปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวกินมะนาวมันจะโดนความร้อนจัดมันจะมาแสบตอนต้มเนี่ยเขาบอกเลยต้องใส่ก้มเปียวอย่างเลยมั้งครับบ่ครับใส่แล้วต้มธรรมดาวันนี้ผมเน้นมะนาวหาตะไคร้ครับผมดับข้าวเหนื่อยเสื้อแล้วครับนี่โอ้สุดยอดแค่นี้แล้วก็ยิ่งใส่ไปมันสุดยังได้ครับพอเดี๋ยวมันจะไปสู้ในหม้อไฟโอเคครับไปสู้ในหม้อไฟใบกะเพราเผื่อๆไปแล้วก็พริกครับมาแล้วครับพริกจริงกล้องมาตรงนี้นะครับจริงกล้องมาตรงนี้หน่อยจริงเนี่ยทำต้มยำปากก้นทำมันต้องเป็นพริกที่ดูสวนมันจะบะหมี่เขียวแล้วมันจะกินไปแล้วมันจะหอมกลิ่นของต้มยำสุดยอดแต่พริกเนี่ยหมดกับตาแดงแต่ว่าวันนี้ผมมาต้มเขาจะใช้พริกจินดาเก็บต๊กเก็บต๊กเราไปดูหลายๆคนโอ้แฟนครับเราพริกจินดาสีแดงดูเป็นข้อเดียวพริกเป็นคนกันชุดเดียวกันอ๋อนั่นคนไปกู้เงินเขาเลยไปทวงคนกินด่าเนาะจริงมันต้องทุกไหมแต่ว่าอันนี้ก็ได้มาไม่ทุบบุบทุบพวกแตกไปทุบเยอะครับแตกเลยครับเดี๋ยวรอพี่คั่วมาใส่ไปครับของกล้องค่อยๆแผ่นเข้ามาในหม้อนะครับมันจะเห็นความน่ากินมันไล่ลงไปแล้วครับเออครับครับเดี๋ยวลองกั้มครับผมเผาถ่านมันต้องเผาถ่านแล้วใส่หม้อไฟโอเคนะท้ายช่วงตามเตรียมหม้อไฟนี่แหละโอ้โหสุดยอดครับข้อที่3ครับเอาล่ะครับโรงเรียนเตรียมหม้อไฟแล้วหม้อไฟกันแล้วเผาถ่านอยู่ครับที่เด็ดเลยครับขึ้นนี่สุดยอดโอ้เผาหม้อไฟแล้วยัดใส่ในหม้อนี่ไปครับเดือดตะลันมาเสิร์ฟทั้งทอดฝนตกชัดเต็มเอาว่าเจอกันแล้วว่ากล้องนี่นะครับเบาไว้แอลหานี่ชัดเต็มโอ้โหสุดยอดครับครับผมครับเก็บบรรยากาศของลุงเด่นมาทำกับเขาเนอะเออนี่ไงตายของลุงเด่นคนนึงอยู่นี่เอาครับคนกำลังอยู่นี่ต้องแย่งกันแล้วเออครับเอาละครับลุงเด่นกินอีก10กินอีก10ขวดก็ยังเสร็จไอ้เราจะถ่ายแล้วนะทานพร้อมทำงานหน่อยทำงานหน่อยเดี๋ยวตักใส่หม้อไฟแล้วครับพร้อมใช่มั้ยครับขอเบอร์โทรตักหม้อสดมันเซ็งมากนะครับเซ็งมากยอดครับใช่เนี่ยเซ็งมากเฮ้ยแล้วใครจะถ่ายให้ผมอ่ะฮะโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากโอ้ทีมงานนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวของทีมงานนี่ไม่ธรรมดาเลยเออครับโอ้นี่นะครับไอ้ไม่มีปัญหาหรอกไอ้มือเดียวไอ้นี่กันสั่นนะแต่ไอ้เนี่ยไอ้มือเดียวข้างเนี่ยไม่มีโฟกัสกำลังหวนเครื่องผมไม่โฟกัสหวนครับมันนี่ครับ1 2 3โอ้นับเลยนะครับอ๋อ
ครับคือโปรเฟชชั่นอลถ่ายมือเดียว2กล้องครับโอ้นี่2กล้องเลยนี่ครับเผาทางนั้นฮ้อนเผาทางนั้นฮ้อนครับเอาใส่ในหม้อไฟเอานะครับครับแต่ทานต้องเน้นก้อนน้อยๆหน่อยมันเข้าในหูหม้อไฟได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราอย่าไปจิ้มฝีมือลงเด่นมอนได้ตึ้งตกนะฝีมือลงเด่นนี่นะนะครับปูเหมือนนะครับอันนี้ก็ทีมงานของอันลูกอีสานเด้อนะครับโอ้เก่งกล้องสองมือก็ไหนกล้องสองอันโอ้นะครับโอฟิศนี่ออกนะครับเป็นว่าไปจริงๆที่กลับมาอยู่ด้วยทำงานเรียนเด้อเนี่ครับฝากเทมอนนะครับลองดูในหม้อนะครับวันนี้มาดูตรงนี้นะอันนี้แค่บะหมี่หยังบะหมี่หยังครับเพราะเราจะปรุงในหม้อพอสไตล์หม้อไฟมันต้องกินแบบมันเดือดในหม้อไฟนี่ครับนี่ดูไข่ป่านะครับธรรมดาเขาจะปรุงในหม้อก่อนแล้วมาตักใส่เป็นลงเด่นนี่เจ้าแม่หวานปรุงแล้วนี่ผมก็ปรุงทุกอย่างครับแต่ว่าผมจะเอาผัดขวานอย่างเดียวเผ็ดพักเนาะครับเผ็ดพักยังไงพักใส่ที่หลังอู้ทำง่ายมากสูตรของลงเด่นนี่ทำง่ายง่ายอร่อยมันจะยิ่งอร่อยขึ้นถ้าคนกินที่หลังรอให้มันเดือดรอให้มันเดือดแล้วเขาก็จะปรุงนะครับลงเด่นกับปรุงอย่างนี้นะถ้าแบบขาดเมนูเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่ป่าอยู่แล้วปลาสดสดน้ำปลามันสดแล้วมันก็อร่อยครับแล้วก็ถึงเวลาครับบะหมี่ที่ไหนครับโรงเรียนใส่ใบกะเพรานี่พี่เด็กนี่ครับใบกะเพราใบกะเพราเข้าไปครับแล้วก็ของโรงเรียนนี่เอาของได้ยังบอกเลยของโรงเรียนน่ะแล้วก็ต้องหนูเลยแซวตลอดพริกแห้งแซ่บยี่หรือว่านี่ครับโดยเราไปบนหน้านี่ครับบนหน้าอ่านี่เลยรอให้มันเดือดเนอะคนกินแรกจะบาลอยเพราะว่ามันยังบาก ลิ่นของพริกแห้งมันขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องรอต้องรอมันจะแตกครับเมื่อก่อนนี้ยุบไม่ได้2ปีรุดเป็นยุบเรามาดูใกล้นะครับวันนี้กล้องมาแพนให้ผมใกล้ๆเลยว่าหม้อนี่มันจะเป็นหน้าตาจะได้นะครับนี่นะครับสูตรของลุงเด่นยอดหม้อไฟเดียวหม้อมันก็จะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับสดกันฮ้อนๆครับโอเคครับเขาจะมาจิ้มหมดแล้วสูตรลุงเด่นสุดยอดพอทั้งก็พอทั้งเพศเลยกะครับผมเอาละครับโอ้น้องโน้กำลังจิ้มหม้อไฟลุงเด่นอยู่เนอะมันร้อนเนื้อปลาดีแซ่บมากเนื้อปลาต้องสดเห็นไหมแต่มันร้อนร้อนแต่มันเย็นมันแซ่บของใช่ไหมใช่เอาต่อฮ้อนฮ้อนโอ้โหครับมันก็ดีออกมากนี่น้ำหนักติดมา3โลเดี๋ยวขอเนื้อยังเป็นปลาไม่ยังปลาเลยเฮ้ยไปกระทิงนี่นะไปขอปลาดในปลาดนี่หน่อยนี่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมกล้องตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ครับมีใช้ฐานบ้านฐานเลยครับมันมีโอ้ฐานบ้านเราฐานฐานบ้านมีด้วยครับฐานบ้านมีฐานอ๋อเดี๋ยวหมุนแล้วแซวลุงเด่นนะครับเด้อเดี๋ยวฐานในป่ามันอร่อยมีที่ของเราเนี่ยนะโอเคอ่ะมันจะได้ล้ำครับต้องฐานมันชิมไปข้างนอกชิมหน่อยครับอู้เมืองผมเด้อครับเด้อครับอู้เมืองนี่กันเนาะอู้เมืองกันเออแต่ชีวิตคนบ้านนอกชอบกินเผ็ดกินเหล้าเฮ้ยกินเผ็ดแต่ขี้อย่างพวกหกกินบาทนี่นะเขาเป่ากำเด้อหยิบอร่อยแท้อลัมแท้กดปลาสดปลามันสดปลาเตยปลามันสดสดครับหวานเนื้อหวานรสชาติกลมกล่อมกำลังดีครับกินกินก็พริกยอดพริกย่างพริกจีนะเผ็ดเลยเลยว่าลูกโป่งครับเต้นในเก่งเก่งมากทำประเภทนี้ครับลุยสารมานี่ผมอย่าชมอย่าชมเด้ออย่าชมอย่าชมเยอะอย่าชมไปอย่างนึงต้องเรียนโชว์หายดีครับมอฟไปไปดูจะเรียนชีวิตคนนอกครับลูกอีสานนะครับเมนูอาหารเป็นไงรสชาติบ้างคือประหลาดนั่นแหละประหลาดนะผมเรียกว่าปลาที่มันเป็นเนื้อที่มันฮะประหลาดหาแล้วหาแล้วประหลาดที่ไหนไปใส่ประหลาดประหลาดก็เลยโอ้ยนี่แหละประหลาดเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นเนื้อหวานผมก็เลยจะหาหากระล้ำ
เฮ้ยใครเขาตักไว้อีกถ้วยนึงก็ไม่ใช่ใครขอซ่อนครับบางเกี้ยนี่มีอยู่3ชิ้นครับไปกินที่บ้านด้านนี้แม่นเขาจะใส่ขาเยอะใส่ตะไคร้เยอะนะมาแล้วครับหางปลาหรือว่าปลากระทิงแซ่บมึดเลยปลาสดมากแซ่บแซ่บแซ่บอยู่ปลาซื้อมาเลยครับไปซื้อด้วยกันใช่ไหมเจ้าเอ๊ะอย่าขายกันเลยเอาแซ่บมากมันเอาเนี่ยมันมีหลายช็อตไปเที่ยวไปมาหลายที่ไงบางทีผมบางทีผมไปเดินอยู่แล้วกันเดี๋ยวเห็นลุงเดนกำหัวมั้งครับโอ้ว่าขอเบสเลยหรือว่าขอเบสเลยโอ้สุดยอดนะครับเป็นที่เดียวเนี่ยที่ว่าของลุงเดนนี่ใครลุงเดนรักออกมันเป็นปลาน้ำโคกแม่นปลาน้ำโคกมาจากไหนก็จากมาแม่น้ำโขงแม่นปลาบ่นี่ปลามันหนุนขึ้นมาใช่ครับผมบอกแล้วว่าสุดยอดโอ้โหบอกไปเดี๋ยวมันเย็นบอกเลยให้ลุงเดนจำบอกไปให้แน่ลุงเดนมาประจำไว้บอกไปปลาบ่นี่ก็ปลาน้ำโขงเลยแหละปลากระทิงปลากระทิงหรือปลาลาเนี่ยมันมีความหมายจริงๆถ้าต้มยำมันนี่นะครับปลากระทิงหรือปลาลาเขาไปเผาไฟก่อนนะใช่ไปย่างไฟก่อนนะมันจะเพิ่มความหอมแบบนั้นใช่ครับเพราะมันมีกลิ่นของมันตัวนั้นเลยเนาะแม่มันจะมีกลิ่นของกลิ่นความหอมของมันอ่ะคล้ายของปลาลดปลาลดปลาลานี่คล้ายกันแต่ว่าปลาลาจะเนื้อเยอะครับแล้วหายากเว้ยยากมากๆปลาลากับปลาลดอยู่ในซองหินจ้ะแล้วมันอยู่ในน้ำไหลเจียวใช่ปลาลาน้ำกกต้องน้ำไหลเจียวเนื้อมันเลยแข็งแรงมันเลยน้ำเลยแน่นแน่นแม่นแล้วพี่พี่ครับพี่ยิ่งเอฟซีลุงเดนเอฟซีชีวิตคนนอกซิมโมร้องจากเมืองเก่าเลยครับเมืองเก่าครับเมืองเก่าแต่คนใหม่นะหรอฮะคนทุ่งเสลียมเออยิ่งคนใหม่ครับลุงเดนตลาดใดเกาะยิ่งอยู่นะฮะตลาดยิ่งเจริญเลยยิ่งเจริญซื้อยิ่งห้องอยู่ตลาดยิ่งเจริญว่าใช่ครับผมเจ้าของเนี่ยเจ้าของโอ้ของตลาดยิ่งเจริญแม่อร่อยแท้แท้โอ้โหของขึ้นชื่อตลาดยิ่งเจริญยังครับพี่ลำแต่แต่ยิ่งเจริญฮะตลาดที่เจริญไม่ใช่ประเทศไทยนะออกข้ามประเทศไทยไปหน่อยสบายมานั่งอยู่โอเคยอดนะครับเก็บบรรยากาศมันกินร้อนๆเดี๋ยวให้นั่นเลยสวยครับทะเลมันก็เรื่องสีช็อตดิโอ้มานี่มันได้นั่งขึ้นนั่งเลจิ้มก่อนเนาะเดี๋ยวถึงบ้านมาถึงนะต้องเจอนั่นเลต้องเจอที่คนมันนอกครับเจอทุกคนครับขอบคุณมากมากน้องเมาไม่เอวให้กันครับลูกอีสานมาเนาะบ่เห็นนาเลบ่ได้ไปอยู่โรงพยาบาลต้องไปเห็นนาเลอยู่แถวนี้ล่ะถามว่าอยู่โดนนี่ให้นาเลพาไปใส่บ้างปลาไหลเออหาอยู่หากินแบบบ้านๆเกินฝนตกเดี๋ยวนี้ไปไต่กบบ่ตลาดอ่ะเออโอ้ประมาณนี้เนาะไต่กบเนาะนี่นะครับเดี๋ยวขอแซ่บสุดยอดนาเลอ้อมปลาไหลสุดจริงมึงเยี่ยมมากต้นน้ำตามพ่อนเหมือนขึ้นครับทานห้องเป็นไงลูกเองครับนี่ยังครับยังนี่เลยทานไปเนาะนี่คนเดียวทำได้สองเติมสุดอ่ะเติมยาคัดเชื่อก่อนชิมยาคัดผมไหมครับผมสาวจิ๋วจิ้มก่อนสวนมึงเชียงรายก่อนครับเออลำแต่เนื้อปลาเนื้อปลาแซ่บเนื้อปลาแต่ว่ามีนู่นนี่ท่านเติมได้เรื่อยๆนะปลามันแน่นเนื้อปลามันหวานเติมได้ครับแต่ว่านี่ไอ้ความนั้นมาแต่ว่าไอ้สำหรับบางคนอาจจะความเข้มความจางนี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนบุคคลเนาะเจ้าตะลิ่นผู้ใดเนาะผู้ใดจางเข้มจางยังค่ะที่ใส่อีกเพราะว่าให้รสชาติกลางๆไว้แต่ว่าเปรี้ยวนี่ได้แล้วสำหรับจิ๋วนี่ใส่น้ำปลาอีกนิดหน่อยอ๋อใจยังทะเลนะคะแม่โอ้ใจกว้างมาใจเข้มเสือวงไว้นิดหน่อยโอ้เล่นกันนะครับแต่สุดยอดแต่ครับครับคนต่อไปครับผมนะโอ้วันนี้ขอบคุณนะน้องเด่นนะครับเนอะผมมาทุกคนลุงเด่นนะครับได้นำเสนอเมนูต้มหม้อไฟเนาะต้มปลากดหม้อไฟขอบคุณน้องหนูนะครับเนอะเดี๋ยวมาไปแอลหากันแฟนครับเฮานี่ดีใจมากเลยครับได้มานั่งอยู่จุดนี้รู้สึกประทับใจมากมีทุกคนเลยตอนรับเป็นกันเองครับสุดยอดเดี๋ยววันหน้าเอ้ยเดี๋ยวอีสานบ้านผมเลยเนอะครับเออเนาะแต่เดี๋ยวเราต้องจัดน้องเบาเขานี่เอฟซีเยอะเดี๋ยววันหน้าเอฟซีเฮาคงจะเต้ากันเนาะเออขอบคุณนั่นเลยนะครับเนอะ
ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องเบาน้องเบาชื่ออย่างไรครับอันนี้เรียกข่าวชื่ออย่างไรครับอับโอเคครับโอเคนะครับวันนี้ชีวิตของมนกับเอาคลิปไปดูอีกก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเจอกันไหมวันนี้ชีวิตของมนกนะครับโอ้ไข่ครับผมโอ้สุดยอดเดี๋ยวหวังว่าวันหน้าคงจะได้ไปเอ็มหากันเนาะโอเคครับผมโอ้ถ้าผมไปเดี๋ยวผมมาอีกครับผมโอเคยินดีครับเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับนะครับยาครับผมตั้งเพลงก่อนเออครับเดี๋ยวปักกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ